คุณผู้ชมคะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่ถนนข้าวสารค่ะไปตรวจสถานบันเทิงนะคะที่เขาได้รับอนุมัติให้เปิดได้จนถึงตีสี่แล้วก็พบว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นไปตามกฎหมายนะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจสน.ชนะสงครามและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงถนนข้าวสารค่ะไปสำรวจความพร้อมของร้านที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการได้จนถึงตีสี่ระหว่างที่เดินสำรวจก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทักทายนะคะทักทายท่านรัฐมนตรีเลยด้วยความเป็นกันเองเลยยิ้มแย้มแจ่มใสมากทีนี้จากข้อมูลพบว่าภายในถนนข้าวสารจริงๆแล้วมีร้านที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องสามารถที่จะเปิดร้านได้ถึงตีสี่เนี่ยจำนวน4ร้านซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีมีการกำชับบอกว่าบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยห้ามเข้าไปใช้บริการนะขอความร่วมมือเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดและอาวุธซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ค้าพบว่าหลายร้านมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแม้ว่าจะเพิ่งมีนโยบายนี้ได้เพียงแค่2วันเท่านั้นคุณอนุทินบอกว่าการมาของตนเพื่อมาตรวจเยี่ยมมาเพื่อสร้างความมั่นใจไม่ได้มาจับผิดแต่อย่างใดค่ะมาตรวจเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องการจะมากดดันหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าให้มั่นใจนะว่าพวกเราทำงานร่วมกันตำรวจนะครับฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครฝ่ายพวกตำรวจพวกปปส.เนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีของต้องห้ามสำคัญ3อย่างหลักยาเสพติดเด็กต่ำกว่าอายุ20แล้วก็อาวุธร้ายแรงหลายคนก็แซวว่าเหมือนท่านรัฐมนตรีท่านปลอมตัวมา เพราะว่าท่านใส่เสื้อยืดไง สูทเสื้ออะไรไม่มีเลยว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาใช้บริการหรือเปล่าโอ้โหมากันเป็นคณะใช่แต่แบบจำได้เห็นหน้าคุ้นๆในข่าวรู้ว่าเป็นรัฐมนตรีนะคะ ท่านก็ไปตรวจที่สถานบันเทิงซึ่งใครจะไม่รู้จักเสียหนูโอ้โหทุกร้านเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปฏิบัติตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมจะพิจารณาร้านอื่นๆที่เขากำลังจะขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรืออาจจะทำให้เป็นเหมือนโซนนิ่งอะค่ะเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาอีกหลายองค์ประกอบเช่นทั้งผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวถ้าคุณให้ความร่วมมือตามกฎหมายทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นค่ะอ๋อก็จะมีการผ่อนปรนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูบรรยากาศที่ Walking Street ที่พัทยากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเนี่ยช่วงนี้คึกคักแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากปรับตัวมาแค่คืนเดียวคือคืนวันที่15จะปรับตัวไม่ทันบอกว่าปิดตี2อ้าวตี4แล้วเหรอปรับตัวไม่ทันเอาล่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโอ้โหเขาบอกว่าเปิดถึงตี4นี้นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยครับและคนที่ได้รับผลดีตามไปด้วยไม่ใช่แค่ร้านสถานประกอบการเท่านั้นนะครับอาชีพคนขับรถ2แถววินแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็มารอรับบริการนักท่องเที่ยวเขาบอกว่ายิ่งดึกเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวอาจจะเมาหนักกลับไม่ไหวก็ต้องใช้บริการพวกเขานี่แหละค่ะโอ้ดีจริงๆแปลว่าตอนนี้เริ่มคักขึ้นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่2แถวนะคะนอกจากนี้ตำรวจจราจรสภ.เมืองพัทยามีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งจุดเพื่อที่จะสกัดเป่าวัดแอลกอฮอล์ด้วยจากการตั้งจุดสกัดสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดคือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่ากฎหมายกำหนดจำนวน2รายเป็นหญิงไทย1รายแล้วก็ชาวต่างชาติอีก1รายจึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ